งานแต่งงานปราบเซียนใช่ไหมครับหลายคนที่ได้รับเชิญให้ขึ้นไปพูดงานแต่งงานให้คำอวยพรกับคู่บ่าวสาวไม่รู้จะพูดอย่างไรดีวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการขึ้นกราบอวยพรในงานแต่งงานครับแล้วก็จะมีตัวอย่างสั้นๆง่ายๆมาให้ท่านลองไปใช้เอาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับตัวท่านนะครับการกราบอวยพรในงานแต่งงานนั้นอันดับแรกเลยนะครับเราจะต้องขึ้นต้นด้วยการกล่าวความรู้สึกของเราที่มีต่องานก่อนนะครับด้วยความที่ว่ารู้สึกยินดีและเกียรติในการที่จะมาร่วมงานในครั้งนี้อันที่สองก็คือเราต้องมีกล่าวคำชื่นชมนะครับชื่นชมคุณพ่อคุณแม่ของบ่าวสาวก็ดีชื่นชมตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ดีสำคัญมากนะครับเวลาชื่นชมเจ้าบ่าวและเจ้าสาวต้องชื่นชมทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ว่าเราจะชมฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากเกินไปจนอีกฝ่ายหนึ่งดูด้อยลงนะต่อมาครับสเต็ปต่อมาก็คือเราจะต้องให้ข้อคิดการครองเรือนกับคู่บ่าวสาวอันนี้ก็แล้วแต่ละจะสั้นจะยาวจะยังไงเหมาะสมตามประสบการณ์จริงของคุณนะครับสุดท้ายเลยการอวยพรถ้าเราเป็นประธานของงานเราก็ต้องเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเนี่ยร่วมดื่มอวยพรกับเราด้วยแต่ถ้าเราเป็นรองประธานหรือเป็นเพื่อนบ่าวสาวเนี่ยอาจจะข้ามจุดนี้ไปก็ได้ไม่ต้องเชิญดื่มอวยพรเราสามารถที่อวยพรโดยตรงได้เลยการเชิญดื่มอวยพรเมื่อเราเชิญดื่มอวยพรก่อนจะดื่มอวยพรนะครับเราจบคำอวยพรขอจงมีความสุขความเจริญตลอดไปให้รอเสียงเพลงนะครับมหาชัยมหาฤกษ์อะไรขึ้นมาก่อนพอเพลงจบปั๊บเราก็เชยโยเชยโยเชยโยแล้วก็นำดื่มโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยดีไหมครับเชิญครับประเด็นท่านผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวท่านผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าบ่าวท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับอันวันไหนไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้บริเวณนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้เพราะว่าวันนี้เป็นวันที่พวกเราต่างมาเป็นสักขีพยานวันแห่งความรักของผู้บ่าวสาวบนเวทีครับสองครอบครัวที่ตกลงปลงใจที่จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในวันนี้ขอแสดงความยินดีกับทั้งสองครอบครัวด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเจ้าสาวและเจ้าบ่าวที่จะได้ครองคู่กันอย่างมีความสุขตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทุกท่านครับเจ้าบ่าวเป็นสุภาพบุรุษที่มีความรู้ความสามารถและการศึกษาที่เพียบพร้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับท่านมาจากครอบครัวนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเจ้าบ่าวเป็นบุคคลที่มีความจริงใจและจริงจังในการทำงานครับส่วนเจ้าสาวเองตามที่ผมทราบมาก็เป็นผู้ที่มีความอ่อนหวานอ่อนโยนสุภาพขนาดเดียวกันนั้นเจ้าสาวจบอุดมศึกษานะครับฝ่ายบัญชีการเงินแน่นอนครับจะสามารถนำความรู้ความสามารถมาช่วยดูแลกิจการงานของเจ้าบ่าวได้ทั้งคู่จึงถือว่าเป็นคู่สร้างคู่สมอย่างลงตัวเลยทีเดียวในโอกาสนี้นะครับก็ขอฝากข้อคิดในการครองเรือนให้กับทั้งคู่ด้วยนั่นก็คือสามน้ำครับการอยู่ด้วยกันของทั้งสองฝ่ายนะจะต้องมีอย่างแรกเลยก็คือน้ำคำน้ำคำที่จะต้องมีความชื่นใจร่มเย็นเป็นสุขนะครับการพูดการจาการใช้น้ำคำให้กำลังใจซึ่งกันและกันและส่งเสริมซึ่งกันและกันน้ำคำน้ำใจครับน้ำใจในที่นี้ก็คือความรู้สึกที่ดีต่อกันการให้โอกาสกันการให้อภัยกันน้ำใจที่มีต่อครอบครัวของทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ว่าน้ำใจที่มีต่อกันต่อครอบครัวของทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องของฝ่ายใดก็ตามเรามีน้ำใจต่อกันและอันที่สามครับก็คือน้ำมือน้ำมือฝ่ายจีก็คือการทำครัวการทำอาหารการทำกับข้าวหรือน้ำมือก็คือการทำงานการสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างฐานะแน่นอนครับครอบครัวของคู่บ่าวสาวจะมีความร่มเย็นเป็นสุขและเจริญก้าวหน้าด้วยน้ำคำน้ำใจแล้วก็น้ำมือท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับในวาระโอกาสอันดีนี้และเป็นสิริมงคลกับคู่บ่าวสาวผมใคร่ขอเรียนเชิญทุกท่านกรุณาลุกขึ้นยืนและร่วมดื่มอวยพรกับคู่บ่าวสาวด้วยครับทุกท่านครับเรามาวันนี้เพื่อความรักความสมหวังและความสมบูรณ์แบบของคู่บ่าวสาวผมใคร่ขออัญเชิญคุณพระศิริรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกโปรดบันดาลให้ครอบครัวของทั้งคู่ที่เริ่มต้นวันนี้ขอให้มีแต่ความราบรื่นร่ำรวยเจริญงอกงามมีลูกหลานสืบสกุลเป็นอภิชาติบุตรสร้างความมั่นคงความเป็นตุกแผ่นในอนาคตขอให้ทั้งคู่มีความสุขตลอดไปครับ